มาถึงอีกข่าวหนึ่งค่ะมินมีภาพบรรยากาศงานดาราเดลี่ 6th Anniversary Celebration นะคะของหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ซึ่งครบรอบ6ปีนะคะก้าวขึ้นสู่ปีที่7ค่ะซึ่งก็มีศิลปิน AF นะคะไปร่วมงานมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่นัทนะคะพี่ซานิพี่ปุ๋ยฝ้ายต้นปั้มตีแล้วก็พ่อแพงค่ะซึ่งในงานนี้นะคะเขาแววมาค่ะว่ามีกลุ่มบอยแบนด์เกิดขึ้นด้วยบอยแบนด์เกิดขึ้นแล้วเป็นกลุ่มไหนแล้วยังไงล่ะคะเราไปชมภาพพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับชาวโอโซนิ่งเฟสนะครับผมวันนี้นะครับปั๊มก็หนีงานนะครับจากกองบัดดี้วีเจนะฮะมารับหน้าที่นะครับวันนี้ก็มางานดาราเดลี่นะครับผมจะก้าวสู่ปีที่7นะฮะอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมก็วันนี้ก็จะไม่ใช่แค่มีแค่ปั๊มคนเดียวนะฮะนี่นะครับมองไปดูข้างหลังเสื้อสีส้มเหมือนผมนะฮะเขากำลังทำท่าอะไรอยู่ครับผมเราไปดูกันฮะทำไงวันนี้มาไงมาทำก็มาแบบเดินแบบไม่รู้แต่ว่ามีชิงมีชื่อชิงมีชื่อชิงใช่ค่ะเป็นนักมวยปล้ำรุ่นเฮฟวี่เวทไม่ใช่แล้วครับผมชื่อชิงเฮฟวี่เวทแล้วค่ะนักร้องหญิงที่สุดแห่งอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าที่สุดด้านไหนไปรอลุ้นดูด้วยไปรอลุ้นดูว่าที่สุดด้านไหนเดี๋ยวปั๊มจะลุ้นด้วยครับว่าจะเป็นมวยปล้ำประเภทไหนนะฮะเราไปดูคนต่อไปตอนนี้นะฮะพี่นัทครับสวัสดีครับพี่นัทนะครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Opening Fair ครับพี่นัทครับก็วันนี้เรามาทำอะไรบ้างพี่เรามาร้องเพลงครับเรามาร้องเพลงเมดเล่ซึ่งก็เป็นเพลงของแต่ละคนนั่นเองครับแต่ว่าการแต่งกายของพวกเราในวันนี้เราก็มาในคอนเซปต์แบบบอยแบนด์นะครับหลากสี colorful มากจริงครับผมคือก็จะมีปั๊มมีพี่นัทแล้วก็มีพี่ต้นมีพี่ตีนะฮะแต่ละคนก็หลากสีไปนะสีไม่ซ้ำกันแน่นอนเราไปหาพี่ต้นกันต่อนะฮะสมาชิกวันนี้นะครับผมพี่ต้นครับทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรเรียกว่าเตรียมความพร้อมครับผมขั้นเวลาฮะอันนี้คือกำลังซ้อมเพลงอยู่ใช่ครับผมเล่นเกมครับดูไม่น่าใช่ฮะครับก็วันนี้ครับเป็นไงมาเรามาตั้งแต่กี่โมงสักวันเรามาตั้งแต่เช้าเช็คตั้งแต่บ่ายสองใช่คือรับผิดชอบงานเต็มที่รับผิดชอบมาแต่งตัวนี่คือต้องพร้อมก่อนเลยนะครับเพื่อโชว์วันนี้เลยยังเหลืออีกคนนึงฮะครับว่าไม่ไปหาเขาไม่ได้แล้วนะป๊าใช่ฮะตอนนี้เขากำลังเราควรจะขัดขวางความสุขเขานะครับจวงนิ่มครับผมสวัสดีครับก่อนมาวันนี้ไปสอบมาครับผมสอบเสร็จมาก็รีบมาที่งานนี้เลยนะครับผมวันนี้มาร้องเพลงด้วยปั๊มมาร้องด้วยนี่ใช่ไหมใช่ผมคนแรกเลยพี่เสียวเนี่ยเราต่อนายอ่ะนะครับครับผมนะครับขอสัมภาษณ์พี่ไวไฟนะครับผมวันนี้ไวไฟมาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มากันค่ะแต่วันนี้แต่งตัวน่ารักนะผมน่ารักมากค่ะก็อยากแบบว่าย่ออายุบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะแก่ลงทุกวันนะคะครับผมแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็อยู่กับสาวคนสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือฟักแพงเฮ้ยฟักแพงนะฮะผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ยังไงฟักแพงมาทำอะไรบ้างครับวันนี้แพงก็มาร่วมงานของดาราเดลี่นะคะแล้วก็รู้สึกครบรอบ6ปีเข้าปีที่7แล้วแพงก็มาอวยพรและแสดงความยินดีกับดาราเดลี่กับเพื่อนๆใน AF หลายคนมากครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับผมจริงๆนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ6ปีนะครับของดาราเดลี่นะครับและก็เป็นการก้าวสู่ปีที่7อย่างเป็นทางการครับอย่าอดนอนนะเมื่อเช้าเธอควรจะเก็บหาหน้าไว้ให้สองคนใจสองใจจะได้เรียนรู้กันไปเท่าไรก็คงต้องให้เวลาคิดถึงฉันไหมคนเดียวคิดถึงฉันบ้างอยากจะได้ไหมเข้าไปทุกวินาทีบอกฉันด้วยนะเพราะมันไม่ยังฟังยังทำไม่รับฟังดีเอาหัวหาครับผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเรา AF ทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวโอโซนิ่งมากๆนะครับที่ติดตามผลงานพวกเราโอโซนิ่งอะไรครับโอโซนิ่งเฟรชครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามมาในงานนี้ตามมาในงานนี้ไงงานอะไรครับงานดาราเดลี่ The Great Awards 2011ครับผมนะครับยังไงเจอกันเดี๋ยวเจอกันงานหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
แหมก็คิดว่ากลุ่มบอยแบนด์ที่ไหนที่แท้ก็พี่นัทนะคะต้อนปามแล้วก็ตีนั่นเองแต่สีเสื้อเนี่ยบาดตาบาดใจเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่าจะสู้หนุ่มๆเคป๊อปได้หรือเปล่านะคะยังไงก็ทางรายการ Ozoning Fresh นะคะแล้วก็มีก็ต้องขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนเหล่าบรรดาศิลปิน AF มาโดยตลอดค่ะแล้วก็อวยพรนะคะให้ดาราเดลี่นะคะผลิตผลงานที่มีคุณภาพมาให้ประชาชนได้อ่านกันตลอดไปแล้วก็ประสบความสำเร็จเฮ้งๆเลยค่ะ